คือวันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภาในการโหวตรัฐธรรมนูญนะครับวาระ3ของมาตรา190นะครับซึ่งสสและสวที่เป็นสมาชิกรัฐสภาต้องมาทำหน้าที่เพราะประธานรัฐสภามีกำหนดนัดหมายไว้ชัดเจนว่าจะมีการประชุม10โมงเช้าของวันนี้แต่ปรากฏว่านายสุเทพเทือกสุบรรณและสสประชาธิปัตย์จำนวนเกือบ10กว่าท่านซึ่งมีรายละเอียดรายชื่อปรากฏเป็นภาพนะครับวันนี้ไม่ไปทำหน้าที่ครับมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณเชนเทือกสุบรรณคุณนัทบรรทัดฐานคุณถาวรเสนเนียมนะครับแล้วก็คุณแทนคุณกิตติสละคุณพุทธิพงศ์ปุณการนายอิสระสมชัยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนายอัธวิชวนพักดีมงหลวงอภิมงคลโสนกุลรวมทั้งนายวิทยาแก้วกระไดนี่ชัดเจนครับวันนี้เห็นไหมครับภาพเหล่านี้นี่คือการกระทำที่ผมมองว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่กินเงินเดือนภาษีประชาชนซึ่งรายละเอียดในการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ผมมองว่าน่าจะเป็นการทรยศประชาชนมีเงินเดือนเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยในการตรากฎหมายสำคัญโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190นะครับซึ่งวันนี้เมื่อไปไม่ดำเนินการแต่ไปกระดำเนินการในลักษณะที่ไปปลุกระดมมวลชนแล้วก็ที่สำคัญนะครับไปยุยงน่าจะเป็นการยุยงประชาชนเพื่อออกมาชุมนุมในการต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมเป็นข้ออ้างทางการเมืองในการที่จะล้มรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้เป็นการกระทำที่ผมมองว่าเป็นการขัดนะครับขัดกันเรื่องจริยธรรมของความเป็นนักการเมืองซึ่งเรื่องนี้ผมได้เอารายละเอียดคลิปภาพเอกสารหลักฐานและซีดีเนี่ยจะยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพุธเวลา10โมงเช้าเพื่อให้เอาผิดกับสสเหล่านี้นะครับว่าไม่ทำหน้าที่ในสภารับเงินเดือนจากสภาประชาชนให้มาทำหน้าที่ในสภาแต่วันนี้ไปทำนอกสภาโดยจะใช้สถานะตัวเองที่เป็นสสเนี่ยสิบกว่าท่านโดยไม่ละอายใจครับรวมถึงไม่มีความสำนึกในความเป็นผู้แทนราษฎรที่วันนี้แทนที่เขาให้ทำหน้าที่โดยใช้ระบบรัฐสภาแต่ไปใช้ระบบข้างถนนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้ผมจะยื่นเอาผิดโดยจะไล่เรียงทุกท่านสิบกว่าท่านขณะนี้นะครับที่กล่าวไปแล้ววันพุธนะครับ10โมงเช้า